สวัสดีค่ะติรุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่16กุมภาพันธ์2559นะคะในส่วนของ Safety Net Future นะคะ S50 S16 เมื่อวานก็ยังคงแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงนะคะยังไม่สามารถผ่านระดับ850จุดขึ้นไปยืนได้นะคะปิดไปที่ระดับชำระคาไปที่ระดับ814.70จุดนะคะโดยมีแรงซื้อของนักทุนต่างชาติกลับเข้ามา5,600สัญญานะคะส่วนมองในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาหนุนในวันนี้นะคะน่าจะมาจากเซนติเมนต์การลงทุนในเชิงบวกของตลาดภูมิภาคนะคะที่เปิดปรับตัวขึ้นตามทิศทางของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะท่ามกลางการดีดตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกอีกรอบหนึ่งนะคะจากข่าวที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะประชุมกันในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้นะคะค่อนข้างคาดหวังในเชิงบวกต่อทิศทางของราคาน้ำมันจากการประชุมนะคะแล้วก็ในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เกินคาดนะคะแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ในระดับต่ำกว่า300,000รายเป็นสัปดาห์ที่51ติดต่อกันนะคะก็ส่งผลให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดน้ำมันนะคะแม้ว่าถ้ามองในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยยังเป็นประเด็นที่นักทุนยังต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าจะกระทบต่อทิศทางการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยล่าสุดในส่วนของ City Group ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปีนี้ลงสู่ระดับ 2.5% นะคะแล้วก็นักทุนเองก็คงจับตาดูการประชุม G20 ในช่วง2วันนี้นะคะเพื่อหาทางที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ตอนนี้เนี่ยยังดูมีความเปราะบางนะคะแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยยังสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะคะสำหรับในส่วนของ S50 S16 นะคะแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกลุ้นขึ้นทดสอบ88ถึง850จุดอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเมื่อวานก็สถานะรอง S50 S16 ที่เปิดไว้ระดับ842จุดเนี่ยให้เราทำกำไรที่848ถึง850จุดนะคะตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด837จุดค่ะส่วน Single Stock Future นะคะ Series S16 นะคะเมื่อวานปิดไปที่ระดับ 1.50 นะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยยังให้น้ำหนักในทางรีบาวนะคะสนับสนุนจากเครื่องมือ MACD และ Modified Stochastic ที่ให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย MA ระยะสั้นได้นะคะก็แนะนำในส่วนของสถานะรองซีรีส์ S16 ที่เปิดได้ที่ระดับ 1.48 นะคะรอทำกำไร 1.56 แล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด 1.45 บาทค่ะสวัสดีค่ะ